สหรัฐพุ่งเป้าเอเชียหาเรื่องทำสงครามกับจีนส่งเรือดำน้ำติดหัวรบนิวเคลียร์ประจำการเกาหลีใต้ทิ้งยูเครนโดนถล่มอ่วมจากกรณีที่เมื่อวานนี้26เมษายน 66, 66เว็บไซต์ช o อ c คอรได้รายงานว่า FAB ของรัสเซีย บินไปยังฐานที่มั่นของกองทัพยูเครนอีกครั้งที่ดานีเปอร์มีการเผยแพร่ว,วิดีโอการทำลายฐานที่มั่นของยูเครนบนเกาะบอชอยพอตเทมินสกีบ, oy, ski, บนดานีเปอร์ในภูมิภาคเคอร์ซอนการระเบิดนั้นเกิดจากระเบิดแรงสูงการบินของกองทัพ IF ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายจากนาวิกโยธินนอกจากนี้เครื่องบินรบถูกส่งไปยังตำแหน่งของข้าศึกเพื่อเปิดเผยพิกัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติของกองทหารรัสเซียยังได้รับการยอมรับจากฝ่ายยูเครนผู้บัญชาการกองกำลังผสมของกองทัพยูเครนเซอร์เก นเชฟกล่าวว่ากองกำลัง RF สามารถใช้ข้อได้เปรียบในการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ FAB โดยไม่ต้องเข้าสู่เขตป้องกันภายทางอากาศของอยูเครนในเวลาเดียวกันเครื่องบินทิ้งระเบิดได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องบินรบสู่30และสู่5 5ซึ่งสามารถโจมตีเครื่องบินสกัดกั้นของข้าศึกได้ ก่อนที่เครื่องบินขับไล่จะใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศกองทัพยูเครนประกาศการเปลี่ยนแปลงของรัเสเซียในยุทธวิธีของการใช้เครื่องบินรบและโดรนตามที่เขาพูดเครื่องบินระโดนทํางานเป็นกลุ่มเพื่อทําลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเสียสมาธิในการโจมตีในขณะเดียวกันเครื่องบินโจมตีซู25สองลำของกองทัพยูเครนพยายามโจมตีตําแหน่งของรัเสเซียในภูมิภาคเคอร์ซอนไม่สําเร็จเป็นผลให้เครื่องบินลํานึงถูกยิงด้วยขีปนาวุธและลําที่2 หันไปในทิศทางตรงกันข้ามนอกจากนี้ทางด้านของดรปฐมพงศ์โพป,รปรสิทธิ์น,นันนักวิชาการทางบุรพภคดีศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงกรณีอเมริกาเสริมทัพที่เกาหลีใต้เพื่อหาเรื่องก่อสงครามกับจีนโดยบอกว่าหลังจากกองทัพต,ตนลนาโต้กำลังถูกรัสเซียย่ำเละที่ยูเครนอ๋ออาการว่าจะพ่ายแพ้แน่นอนแล้วรัฐบาลประชาธิปไตยจอมปลอมอย่างอเมริกาก็หันไปหาเรื่องก่อสงครามกับจีนไปอีกขั้นโดยจะส่งเรือดำน้ำซึ่งติดขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ม ประจำที่เกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งเป็นรัฐบาลทาขออสของอเมริกาก็ตอบรับโดยไม่ลังเลเลยนี่คือการหาทางล้อมจีนเพื่อหาเรื่องก่อสงครามของรัฐบาลอเมริกาไปอีกขั้น,ว,นวันวันรัฐบาลที่สร้างภาพว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างอเมริกาไม่ได้มุ่งทําการค้าเพื่อให้ประชาชนในประเทศของตนอยู่ดีกิน <ๆ S 2> ดีะ <ๆ S 2> อะไรเลยมีแต่หาเรื่องก่อสงครามไปรอบโลกรัฐบาลอเมริกาคือรัฐบาลที่บ้าสงครามแต่ประสบความสําเร็จในการสร้างภาพหลวงโลกว่าเป็นประชาธิปไตยถ้าไม่มีรัฐบาลอเมริกา กายอู่โลกใบนี้จะสงบสุขอย่างมากขึ้นสงครามในภูมิภาคต่างๆจะหายไปจากโลกนี้ทันทีราว90%